ต้องเริ่มต้นด้วยฮอนอคูแล้วฮอนอคูมันแบบมันก็หายากต้องบอกว่าตระกูลฝั่งพ่อตระกูลฝั่งป้าหนูเขาแบบว่ามีกัน7คน7คนใช่ป่ะ8เหรอพี่น้องพี่น้องป้ามี8คนแล้วป้าเป็นลูกคนสุดท้ายแต่ว่าทุกคนในบ้านอ่ะจะตั้งชื่อลูกตัวเองที่คลอดลูกตัวเองออกมาขึ้นต้นในฮอนอคูมันก็คุยกันอาจจะไม่ได้ทุกคนแต่ว่าแบบ 90% คือฮอนอคูหมดเลยอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้เหมือนแบบว่าพอหนูเป็นคนท้ายๆพอเป็นคนท้ายๆมันไม่มีชื่อแล้วหลานแบบท้ายๆแล้วแม่ก็เลยแบบคือป้าตอนแรกอ่ะป้าแบบว่าไม่อยากได้ลูกสาวเขาไม่อยากได้ลูกอยากได้ลูกชายอยากได้ลูกชาย2คนเลยเหรอแต่แม่บอกว่าไม่เอาแม่อยากได้ป้าเสียใจแม่อยากได้ลูกสาวเพราะว่าแม่ชอบแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแม่ก็เลยแบบว่าเอ้ยคิดชื่อที่มันแบบว่าแบบลูกสาวอ่ะจริงๆลูกสาวแบบเป็นอะไรที่ถ้าผู้ชายได้ลูกสาวอ่ะจะหวงลูกสาวมากเหรอใช่แล้วก็แบบแม่ก็เลยแบบว่าไปเจอคำว่าฮูปอ่ะก็มันจริงๆมันแปลว่าห่วงใช่ไหมแม่ก็เลยคิดว่าคำเนี้ยถ้าคำว่าห่วงอ่ะมันเราสามารถแปลความหมายได้หลายแบบเปรียบเสมือนเขาเป็นห่วงทองคล้องใจแม่กับป๋าว้าวประมาณแบบนี้พูดแล้วฉันดูมีประโยชน์ขึ้นมาเลยใช่แล้วแบบโอ้แต่พอแบบคลอดหนูออกมานะป๋าแบบคลั่งลูกสาวจริงเหรอแบบจนคุณยายบอกว่าโอ้โหไหนบอกไม่อยากได้ไงลูกสาวอ่ะนี่แบบโอ้โหเกาะแบบอุ้มไปไหนก็อุ้มหนูตลอดแล้วก็แบบกอดหอมหนูตลอดเวลาป๋าแบบเลี้ยงมาดีมากใช่เลี้ยงมาดีสุด